สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำสินค้านะคะซึ่งเป็นกระเป๋ามือสองที่ใช้เองค่ะก็หมายความว่าไม่ใช่ซื้อมือสองมานะคะแต่เป็นซื้อมือหนึ่งนะคะแล้วก็มาขายเองต่อเป็นมือสองมันก็จะสภาพใหม่เพราะปกติยิมจะเป็นคนที่ดูแลรักษาของค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้บ่อยนะคะแล้วด้วยความที่กระเป๋ามีเยอะนะคะก็ทยอยขายนะคะตอนนี้แล้วก็สภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ขายไปดีกว่านะคะแต่จริงๆถามว่าขายแล้วมันคุ้มอะไรไหมก็ไม่ได้คุ้มแต่มันเยอะเกินไปก็ปล่อยขายบ้างก็ดีอะไรเนี้ยนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องเอาเงินแบบไปซื้อของใหม่เพิ่มแต่ก็ขายกระเป๋าใบเก่าๆเผื่อไปเจอใบที่ถูกใจก็ซื้อเข้าอะไรเงี้ยดีกว่านะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะสำหรับใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าแบรนด์ BCU นะคะเป็นกระเป๋าสะพายข้างนะคะก็จะมีสายสปอร์ตให้ลักษณะการใช้งานก็จะเป็นทรงแบบสปอร์ตข้อดีก็คือแบรนด์ BCU เนี่ยเขาจะขายอยู่ในโซนของโรบินสันหรือเซ็นทรัลนะคะก็เป็นแบรนด์ในบริษัทของ Marvel นะคะก็คือกระเป๋าแบรนด์ Marvel นะคะถ้าน่าจะ Marvel นะคะจำไม่ผิดนะคะกระเป๋าแบรนด์ผู้หญิงอะนะคะเพราะว่าพนักงานบอกว่าเป็นบริษัทเครือเดียวกันนะคะแต่เขาแยกแนวสปอร์ตมาแล้วก็มีชื่อแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งก็คือ BCU นะคะข้อดีของแบรนด์นี้ก็คือถ้าใครใช้แบบแนวนี้อยู่แล้วนะก็จะรู้ว่าเนื้อผ้าเขาดีแล้วก็มีความเบานะคะแล้วก็แนวเย็บนี่ดีมากเลยนะคะแถมไม่พอช่องใส่ของอะไรเนี่ยมันคุ้มค่านะคะช่องมันเยอะแล้วก็กระเป๋าใบมันใหญ่ในขณะที่มันเบามากนะคะถึงจะใส่ของเยอะแค่ไหนแต่ด้วยความที่ทรงมันดีอ่ะมันทำให้ดูแล้วไม่เทอะทะเลยเวลาสะพายข้างนะถ้าไม่อยากสะพายข้างก็เนี่ยค่ะหิ้วได้นะคะหิ้วได้แต่ว่าสะพายข้างก็จะสะดวกเพราะว่าเป็นสายสปอร์ตนะคะแต่ว่าอันนี้อ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้นิดนึงเพราะว่าอิ่มเคยทำความสะอาดด้วยการซักนะคะมันก็เลยทำให้ตรงเนี้ยเวลาเราตากใช้งานไปจากการซักอ่ะมันก็จะต้องมีแบบรอยคล้ายๆกับสนิมนิดนึงนะคะแต่มันก็เป็นรอยนิดเดียวนะคะไม่ได้เยอะนะแต่โดยปกติก็คือเขาทำงานเขาดีนะคะให้ดูเนี่ยค่ะแบรนด์เขาก็จะมีตอกนะคะตอกหมดเลยมีความแข็งแรงมากเลยค่ะจริงใบนี้ก็แนะนำเพราะว่าอิ่มใช้เองก็ใช้ดีใช้สบายนะคะก็ช่วงระหว่างรอขายถ้าใครยังไม่ซื้อก็อาจจะเอามาใช้อีกแต่นี่ทำความสะอาดแล้วนะคะราคาก็ขายมือสองแล้วก็ไม่แพงแต่ว่าราคาแบรนด์นี้เวลาอยู่ในห้างจะอยู่ที่ถ้าเป็นไซส์แบบนี้แล้วก็ขอโทษทีถ้าเป็นไซส์แบบนี้แล้วก็ตอนที่เขาออกมาใหม่ๆก็ราคาก็จะอยู่ประมาณที่ 2,000 กว่าบาทนะคะถ้าหมายถึงราคาที่ยังไม่ได้มีการเซลนะคะมันจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทต่อใบนะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะเห็นไหมความแข็งแรงอันนี้คือแบรนด์เขานะเขาจะตอก B อย่างนี้นะให้ดูซิเห็นไหมตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นห้อยพวงกุญแจได้นะคะอันนี้เป็นช่องนะช่องเขาเยอะนะคะอิ่มจะให้ดูเนี่ยค่ะช่องเขาใหญ่มากนะคะมีช่องซิปอันนี้อีกนะช่องซิปนี่ก็เห็นไหมคะจะเป็นช่องใหญ่แล้วก็มีช่องไอ้นี่อีกค่ะจะมีช่องซิปข้างในอีกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบรนด์เขานะคะแบรนด์เขาเบาสบายผ้าดีสวยนะคะแข็งแรงมากแล้วก็มีช่องด้านหลังอีกเห็นไหมใบใหญ่นะคะคือสำหรับคนที่ชอบความคล่องแคล่วธรรมัดแมนแล้วมันสามารถใส่ได้กับชุดหลายแบบนะคะสามารถใส่ได้กับชุดที่แบบเป็นกางเกงขาสั้นนะคะเสื้อยืดอะไรเงี้ยก็ได้ง่ายๆนะหรือว่ากางเกงขายาวนะคะแบบลำลองได้นะคะอันนี้ผู้ชายก็ใช้ได้นะคะนักศึกษานักเรียนใช้ได้หมดนะคะเพราะมันใส่ง่ายใส่สบายแล้วก็มันใส่ของได้เยอะใส่หนังสือใส่กระเป๋าใส่ของเสื้อผ้าอะไรต่างๆมันยัดได้หมดเลยนะคะเนี่ยยัดได้แบบโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ายัดได้ขนาดนั้นยังดูแบบเวลาเราเอาสะพายข้างกับเรายังดูโอเคเลยเงี้ยดูไม่เทอะทะนะคะเดี๋ยวจะวัดให้ดูเห็นไหมคะความกว้างก็คือ1ฟุตเลยนะคะ12นิ้วความสูงจะอยู่ที่ประมาณ
ประมาณ9นิ้วนะคะส่วนอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่ามันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันขยายได้อ่ะคือความหนาที่แทบจะไม่มีผลเลยเพราะว่าใส่ของไปนะใหญ่แค่ไหนนะยัดได้หมดเลยนะคะยัดได้ดีมากอันนี้แนะนำเลยแนะนำสำหรับคนที่ชอบแบบใส่ของเยอะๆแล้วต้องการแบบผ้าที่ทนแล้วก็แนวเย็บสวยๆนะคะแบรนด์นี้แนะนำเลยนะคะแบรนด์นี้นี่จริงๆคนน่าจะใช้เยอะอยู่นะแบรนด์นี้เพราะเขาขายดีนะถ้าเข้าไปอยู่ในโซนของเซ็นทรัลหรือโรบินสันนะคะจะมีแบรนด์นี้อยู่แล้วนะคะมีแบรนด์นี้เขาขายในห้างนะคะอื่นก็ซื้อในโรบินสันก็นี่เห็นไหมความสวยแล้วสีม่วงเนี่ยมันเป็นม่วงแบบม่วงลาเวนเดอร์เนาะม่วงมอชอนะนักศึกษามอชอสนใจก็ทักได้นะในเชียงใหม่ก็เดี๋ยวลดให้อีกนะคะถ้านัดรับกันนะนัดรับของนี่ก็จะลดให้อีกนะเพราะจริงก็ตั้งขายถูกมากนะตั้งขายถูกมากแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือมันมีเยอะกระเป๋านะคะก็ทยอยปล่อยบ้างดีกว่าเนี่ยค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ